สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแซ่บนัวครัวโสรยานะคะวันนี้จะมานำเสนอมะม่วงน้ำพริกปลาหวานแบบยั่วๆค่ะมีหนามปลาแดกเด้อพี่น้องมีตอนพร้อมแบบยั่วมากน้ำพริกปลาหวานสูตรอีสานใส่ต่อนปลาไปด้วยตอนใหญ่ๆยังสิเลยเด้อพี่น้องอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นด้วยค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นผสมแห้งไปเลยด้วยค่ะสมพอดีนะผสมแห้งสมพอดีแสบยั่วๆค่ะตุ๋ยมันเข้าไปใส่หอมแดงใส่หนามปลาแดกใส่ตอนมะนาวยั่วๆค่ะมะม่วงนะนี่ก็สิหาง่ายเนาะจ้ะเป็นฤดูกาลของมันก็สิสวงสวงในจักหน่อยเผากับน้ำพริกปลาหวานหวานหวานตัดน้ำปลาหลาจักหน่อยแซ่บผู้ใดเห็นน้ำก็สิอยากเลยเนาะมะม่วงน้ำปลาหวานตอนปลาพี่เนาะแซ่บมะม่วงแก้วขมิ้นเหลืองถ้าเหลืองเหลืองแบบนี้มันสิแสบพอดีกินเลยจ้ะมันสิผสมแห้งเนาะจ้ะเนาะเข้ากันเลยจ้ะกระหน่ำปลาแดกแล้วก็ซอยหอมใส่ค่ะ
สำหรับคิดหนีก็เอาไว้สำหนีเด้อค่ะเด้อจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แซ่บนัวครัวโสระยาสวัสดีค่ะ